มาทีแขวงเสกองได้มีการฝึกอบรมการวางแผนธุรกิจการวางแผนการเงินและการบัญชีเงินสดสำหรับ SME ท่านดาวีสวยทลังสีได้กล่าวว่าการวางแผนธุรกิจการวางแผนการเงินการถือบัญชีของหัวหน่วยธุรกิจมีความหมายและสำคัญหลายต่อกับการขยายตัวและความยืดหยุ่นของธุรกิจการเข้าถึงแรงทุนเพื่อยกสูงทางด้านปริมาณและคุณภาพเพียกงานส่งเสริม SME แน่ใส่ยกระดับการส่งเสริม SME อยู่ในแขวงเสกองให้มีลักษณะจุดสูงเป็นระบบเพื่อเฮ็ดให้ SME มีความเข้มแข็งและเติบใหญ่ขยายตัวสร้างเวียกเฮ็ดงานทำสร้างรายรับและยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนประกอบส่วนเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้ขยายตัวอย่างมั่นคงกองประชุมฝึกอบรมในครั้งนี้จะดำเนินเป็นเวลา5วันเต็มซึ่งนักสมณกรจะได้เรียนรู้ในหัวข้อการวางแผนธุรกิจการวางแผนการเงินการถือบัญชีเงินสดจากครูฝึกมาจากสมาคมจุลภาคแห่งชาติลาวหรือ LMFA ซึ่งเป็นโครงการหนึ่งที่นอนอยู่ในแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานวิสาหกิจขนาดน้อยและขนาดกลางของแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงเสกองประจำปี2022เพื่อประกอบส่วนเขาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงก็คือการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงเสกองให้บรรลุได้ตามคาดหมายกองประชุมฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการยั่งยืนการฝึกอบรมให้ SME เพื่อเข้าถึงแหล่งทุน